บุ๋มปนัดดาโผล่คอมเมนต์ถามอาจารย์ออสวีรชัยหลังโดนเอ่ยชื่อเดือดทำเอาพิธีกรสาวบุ๋มปนัดดาถึงกับออกอาการงงหลังจากที่วีรชัยพุทธวงศ์หรืออาจารย์ออสอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ออกมาโพสต์เดือดจัดท้าชนโหนกระแสปนัดดาปมโดนแฉลั่นไปให้สุดแล้วหยุดที่คุกโดยบุ๋มปนัดดาแคปโพสต์ของอาจารย์ออสพร้อมระบุแคปชั่นจู่ๆก็งานเข้ารายการฮาร์ททอล์กก็ไม่ทำมานานมากแล้วและเพิ่งรู้เรื่องธุรกิจนี้ก็วันนี้แหละแต่แค่งงว่าไปเกี่ยวอะไรด้วยคนส่งมาถามเยอะมากรอฟังคำชี้แจงจากอาจารย์นะคะถึงกับโทษตัวเองเกรซยกมือไหว้อาหารไม่อร่อยพีทเจ้าของร้านต่อยกันวิ่งห้ามอย่างช็อกเหมือนไม่ให้เกียรติแขกรับเขินนางเอกยังอึ้งมาเจอแบบนี้เป็นใครก็ต้องวิ่งถึงกับโทษตัวเองหรือกูเป็นต้นเหตุทั้งหมดเกรซไหว้ขอร้องอาหารไม่อร่อยพีทเจ้าของร้านต่อยกันวิ่งห้ามพีทอีทแหลกเชิญน้องคนสนิทเกรซการกล้าวนางเอกสาวมากินปูดองครัวบ้านปูไข่ดองเกรซถูกปากนอกจากปูดองยังมีปุยเล้งผัดหอยนางรมกุ้งแม่น้ำหอยไม้ไผ่วุ้นเส้นเมนูไฮไลท์หมั่นโททอดกับปูผัดชิลลี่แครปเมนูที่จะสร้างความตึงเครียดตามแผนที่จะแกล้งเกรซซึ่งไม่รู้เรื่องมาก่อนทีเริ่มจะติโน่นนี่ขณะที่เกรซบอกว่ารสชาติได้อยู่นะก่อนจะทำทีสั่งคัดทีเริ่มไปติเมนูอื่นอีกแถมบอกต้องฝืนกินให้หมดทั้งที่ไม่อร่อยเกรซเริ่มเงียบหน้าเหวอแล้วบอกพีทว่ามันก็อร่อยหนูแฮปปี้พีทปั่นแรงต่อตำหนิเจ้าของร้านลั่นบอกตรงๆนะพาเกรซมาด้วยเหมือนไม่ให้เกียรติแขกรับเขินเกรซฟังคำนี้ไปยิ่งอึ้งแรงก่อนจะบิวให้สุดพีทใส่อีกด้านเจ้าของร้านทำท่าอารมณ์ขึ้นลั่นงั้นก็ไม่ต้องอ่อนจบโต้เถียงกันหนักสาวเกรซหน้าเสียพยายามจะห้ามให้หยุดพีทหุนหันจะลุกไปเคลียร์กับเจ้าของร้านเกรซรีบฉุดแขนไว้ถึงกับยกมือไหว้ห้ามพีทไว้ไม่อยากให้มีเรื่องแต่พีทก็ตามเจ้าของร้านออกไปเกรซหน้าเสียหนักทีมงานปั่นอีกพีทกับเจ้าของร้านสนิทกันแต่มาบอกว่าอาหารไม่โอเคเชฟก็ต้องไม่พอใจก่อนแผนต่อไปพีทกับเจ้าของร้านหาแผนแกล้งเกรซได้ถึงกับลั่นดารามาเจอแบบนี้ดาราเล่นละครยังไงไม่รู้แต่มาเจอชีวิตจริงยังไงไม่รู้แค่ข้าวไม่อร่อยจะต่อยกันแล้วเหรอเตือนคนดูใจเย็นใจเย็นจะทำอะไรอันนี้แค่สร้างสถานการณ์เฉยๆให้เกรซรู้สึกเราทะเลาะกันจะเป็นยังไงด้านเกรซอยู่กับทีมงานสาวเกรซก็ถึงกับโทษตัวเองหรือตัวเองที่เป็นต้นเหตุไปจุดประกายว่าถ้าอันนี้ร้อนมันจะอร่อยมากถึงกับลั่นหรือกูที่เป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดก่อนมีเสียงตะโกนเขาจะต่อยกันแล้วสาวเกรซพุ่งตัววิ่งออกไปทันทีตามทีมงานไปดูเหตุการณ์ด้วยความตกใจพอไปถึงเจอทั้งคู่ยืนทำท่าต่อยกันหัวเราะลั่นเกรซถึงรู้ตัวว่าโดนแกงแล้วลั่นอะไรเนี่ยตกใจหมดทั้งร้อนทั้งอะไรตกใจไปหมดพีทการละครงงมากตีบทแตกสุดๆเบสทิตินันคือยี่ใจเพลงใหม่รู้สึกให้น้อยลงศิลปินหนุ่มหน้าคมมาดนิ่งเบสทิตินันอ้นปานดีกรีแชมป์เดอะไวท์ไทยแลนด์ซีซั่น4ปล่อยซิงเกิลใหม่รู้สึกให้น้อยลงในสังกัด Yes I Am ได้นักร้องนักแต่งเพลง Third Tilly Bird มาเขียนเนื้อให้บวกกับน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งเบสทิตินันเป็นศิลปินที่มีความสามารถสื่อสารกลั่นกรองเนื้อหาความหมายของบทเพลงและถ่ายทอดทุกถ้อยคำออกมาได้อย่างลึกซึ้งกินใจทำให้ผู้ฟังเข้าถึงแก่นแท้ของอารมณ์เพลงดำดิ่งไปกับเสียงร้องที่นุ่มละมุนและบาดลึกเข้าไปในใจเบสเผยว่าสำหรับซิงเกิลรู้สึกให้น้อยลง
ขียนขึ้นมาจากเนื้อหาและปลายปากกาของเติร์ดทินลี่เบิร์ดครับที่ได้เล่าถึงความรู้สึกทรมานใจการพยายามที่จะลืมจะลบเรื่องราวความรักที่ผ่านมาแล้วเนิ่นนานแต่เวลากลับไม่ช่วยอะไรและยิ่งพยายามจะลืมมากเท่าไหร่เรื่องราวในใจก็กลับยิ่งชัดเจนไม่อยากรู้สึกกับเธอแบบนี้ต่อไปแล้วในส่วนของดนตรีได้พี่แมวจิรศักดิ์ปานพุ่มมาเป็น Executive Producer ให้ในทุกขั้นตอนทำให้ได้เพลงป๊อปเท่ๆอารมณ์ครึมๆผมตั้งใจทำสุดความสามารถเพื่อให้งานออกมาดีที่สุดครับติดตามชมมิวสิกวิดีโอเพลงรู้สึกให้น้อยลงได้แล้ววันนี้ทางและทุกมิวสิกสตรีมมิ่ง สุดฟิน JB Hot Horn แตกกับคอนเสิร์ตเดี่ยวแรกในไทยสุดฟิน JB ศิลปินเกาหลีใต้สู่ศิลปินเดี่ยวเต็มตัวกับคอนเสิร์ตเดี่ยวแรกในไทยแฟนคลับทั้งชาวไทยและต่างประเทศให้กำลังใจแน่นทั้ง3รอบปิดฉากไปอย่างยิ่งใหญ่กับ World Tour คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในประเทศไทยของ JB ศิลปินชาวเกาหลีใต้ชื่อดังลีดเดอร์คนชิคของก็อต7ที่เพิ่งก้าวข้ามความสามารถของตัวเองไปอีกขั้นสู่การเป็นศิลปินเดี่ยวเต็มตัวกับงาน2022 World Tour JB Tape Press Pause in Bangkok ซึ่งถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14-16 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมาณ Impact Exhibition Hall 5-6 เมืองทองธานีซึ่งได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากเหล่าแฟนคลับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเพราะบัตรทั้ง3รอบการแสดงถูกจับจองเต็มทุกที่นั่งหลังจากที่เปิดขายซึ่งงานนี้ก็เหมือนเป็นการตอกย้ำความคิดถึงของแฟนชาวไทยที่มีต่อ JB เพราะห่างหายจากการมีเพื่อนรักบนแผ่นดินไทยมานานเกือบ3ปีซึ่งงานนี้บริษัทออแกไนซ์ชื่อดังอย่าง BEX กรุงเทพ Exhibition บริษัทในเครือ Workpoint Group ร่วมกับ YJPARTNERS YJ Partners และ PROUD 2 Crowd 2ได้จัดงานภายใต้คอนเซปต์อย่างเทปPress Pauseที่หนุ่ม JB ได้ไอเดียมาจากการคิดถึงการย้อนกลับไปฟังคลาสสิกเทปซึ่งการ Press Pauseก็เป็นเหมือนการกดปุ่มพอสเพื่อให้หนุ่ม JB ได้มีเวลาพักกลับไปสร้างสรรค์งานดีๆกลับมาฝากแฟนคลับซึ่งที่เลือกใช้คำนี้เพราะมันจะไม่ใช่การสต็อปหรือการหยุดพัฒนาอย่างแน่นอนงานนี้ทีมงานจัดหนักจัดเต็มทั้งแสงสีเสียงแน่นทั้งเพลงเพราะที่ JB ตั้งใจฝึกซ้อมเตรียมเพอร์ฟอร์แมนซ์เด็ดๆพร้อมภาพลักษณ์ใหม่ๆมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะการแสดงสดทั้ง3รอบการแสดงได้แก่วันศุกร์ที่วันที่14ตุลาคม2565รอบเวลา19นาฬิกาวันเสาร์ที่วันที่15ตุลาคม2565รอบเวลา18นาฬิกาและวันอาทิตย์ที่วันที่16ตุลาคม2565รอบเวลา17นาฬิกาก็ได้เปิดเวทีด้วยโชว์จากศิลปินน้องใหม่ JONGSAN คิมจงฮันศิลปินแนว R&B ที่มีเสียงร้องคุณภาพเปิดเวทีด้วยเพลงแซนแบ็กซึ่งแฟนๆก็ให้การต้อนรับจงฮันอย่างอบอุ่นส่งเสียงกรี๊ดให้น้องอย่างท่วมท้นพร้อมทักทายว่าสวัสดีครับผมจงฮันครับดีใจที่ได้เจอทุกคนขอบคุณโอกาสที่ได้มาโชว์เปิดให้กับพี่ JB ในวันนี้ก่อนจัดเต็มมอบเสียงเพลงเพราะสุดโรแมนติกอีก4เพลงทั้ง Rainy Day Jail Day นายปูมเวทีพิเศษเพลงภาษาไทยอย่างเพลง Hit Please ของอะตอมชนกาลและปิดท้ายโชว์ด้วยน้อนก่อนจะส่งต่อเวทีให้กับ JB เจ้าภาพของงานโดยไม่ให้แฟนๆได้พักกันเลยหนุ่มสุดชิคเลือกเปิดเวทีด้วยความเซ็กซี่และแข็งแรงกับ3บทเพลงจังหวะดีๆที่ทรงพลังกับเพลง Switch It Up
Subscribe และ MPM เป็นการอุ่นเครื่องให้แฟนคลับได้กรี๊ดกันตั้งแต่เริ่มต้นก่อนจะแวะทักทายแฟนๆสวัสดีครับผมอินเจบอมเป็นภาษาไทยด้วยลูกสูตรสีเทาสุดกระแทกใจโดยหนุ่ม JB ได้กล่าวต้อนรับทุกคนว่าวันแรกที่ถึงประเทศไทยเห็นแฟนไทยมารอรับที่สนามบินกันเยอะมากๆรู้สึกตกใจมากที่มีคนรักและรอคอยเยอะขนาดนี้ขอบคุณและขอโทษที่อาจจะไม่ได้ไปทักทายทุกคนที่สนามบินอย่างทั้งถึงและถึงแม้รอบนี้ผมจะมาคนเดียวไม่ค่อยชินเท่าไหร่แต่ไม่ต้องห่วงผมจะตั้งใจทำโชว์วันนี้ออกมาให้ดีที่สุดเลยนะครับโดยได้เกริ่นบอกแฟนๆที่อยู่ข้างหลังทุกที่นั่งว่าไม่ต้องห่วงนะครับผมจะไปหาทุกคนแน่นอนก่อนส่งเข้าเพลงต่อไปอย่างInto You เพลงช้าๆที่โชว์ความแพรวๆและความเซ็กซี่ของหนุ่ม JB กันอย่างต่อเนื่องและเบรกด้วยเพลงช้าสุดหวาน Dive Into You เพลงประกอบซีรีส์ Crazy Love สุดไพเราะต่อด้วยเพลงจังหวะโยกๆอย่างเขาOn Me และ Sunrise ก่อนจะเบรกความฮอตด้วย VTRเบื้องหลังการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลง Go Up ที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนให้แฟนๆได้ดูเป็นที่แรกกลางคอนเสิร์ตก่อนที่ JB จะไปเปลี่ยนเป็นลุคเสื้อยืดขาวคลุมด้วยเสื้อยีนสบายๆเริ่มด้วยเพลง BTW และเฟมที่โชว์เสน่ห์เล่นหูเล่นตาเรียกเสียงกรี๊ดได้แบบถล่มทลายก่อนส่งต่อให้กับสเปเชียลสเตจที่ตั้งใจฝึกซ้อมเพื่อเป็นเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนชาวไทยโดยเฉพาะซึ่งได้เลือกบทเพลงฮิตอย่างซูลูปาก้าตาปาเฮของ THEONONWIAWLAWAYSBEWITHME กับความหมายสุดโรแมนติกที่ตั้งใจเลือกมาบอกทุกคนว่าฉันขอแค่เธอได้โปรดฟังไว้ว่าฉันไม่เคยที่จะหายไปคิดถึงเพียงแต่เธอรู้ไหมขอให้เธอรับรู้เอาไว้ว่าฉันไม่เคยที่จะสนใจผู้ใดหมดทั้งใจแค่เธอไม่เคยเปลี่ยนเรียกเสียงกรี๊ดฮอนแทบแตกตามด้วยอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์แบบไม่ให้แฟนคลับได้พักเพราะ JB ได้ขึ้นรถเลื่อนไปทักทายแฟนๆทั่วทั้งฮอนอย่างใกล้ชิดพร้อมร้องเพลง Hearts และ Fade Away ซีนนี้ชนะใจแฟนคลับไปเต็มๆเพราะแม้จะอยู่ไกลแค่ไหนก็คุ้มค่าทุกที่นั่งแน่นอนก่อนกลับขึ้นเวทีด้วยเสต็จเพลงเรนี่โดยมาพร้อมขาตั้งมายืนร้องนิ่งๆแต่เอาใจแฟนคลับแบบอยู่หมัดเพราะไม่ว่าเพื่อนรักจะเคลื่อนไหวร่างกายในท่อนไหนแฟนไทยตายเรียบ